สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์2558นะคะอยู่กับดิฉันนิชนันจำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านอาจารย์ธิดาได้หยิบเอาจุลสารนะคะที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ทำออกมาเผยแพร่มีกันมาตั้งแต่ฉบับที่1เนี่ยนะคะมาจนถึงณขณะนี้เนี่ยฉบับที่4แล้วคุณผู้ชมท่านอาจารย์ได้เข้าไปดูในผังผ้าผังภูมิเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์สังคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการก็น่าจะพอทราบว่าดูแล้วก็ยังงงๆกันอยู่เนี่ยนะคะว่าเป็นอย่างไรนั่นเองวันนี้จะหยิบมาสนทนากันต่อนะคะภายใต้หัวข้อเจาะแนวคิดของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสนทนากันต่อเลยนะคะกับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ที่ได้เปิดมาดูสภาพสังคมวิทยาการเมืองแล้วก็ปรากฏว่ามีหลายอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจในผังภาพของคุณบวรศักดิ์นะคะอาจารย์คะคือมันมีอยู่สองสามอย่างค่ะเรารู้แล้วว่าปลายทางเขาค่ะนะคะจากการที่ร่างมาโดยภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันนี้เราฟันธงเลยนะว่าฟันธงว่ามันไม่ได้ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยทีนี้เพื่อที่จะทำความเข้าใจค่ะคือคนเรานั้นมันไม่ใช่ว่าฟันเฉยๆมันต้องมีหลักการว่าทำไมเราถึงมีข้อสรุปแบบนั้นนะฮะเราก็จำเป็นที่จะต้องจำแนกหรือชี้แจงหลักการและเหตุผลทีนี้ดีที่สุดเนี่ยเราก็เลยเริ่มต้นจากตรงแรกๆเลยเราเริ่มจากบทกวีที่บอกให้รู้ของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ว่าไอ้ที่ทำกันเนี่ยมันก็เป็นความต่อเนื่องของมวลมหาประชาชนที่ได้ออกมาประท้วงนั่นแหละค่ะนะประมาณอย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ดูผังที่เมื่อวานนี้วิเคราะห์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิเคราะห์ว่าสังคมมีอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยกี่ผังก็สีน้ำเงินพระมหากษัตริย์ค่ะสีเหลืองคนมั่งมีสีแดงคนข้างล่างแล้วสีเขียวก็คือข้าราชการกับทหารนะพลเรือนนะก็มีอย่างนั้นเพราะนั้นกี่ผังสังคมไทยก็เป็นแบบเดิมไม่ได้บอกถึงพลวัตในการเคลื่อนนี่เป็นเรื่องที่ผิดที่หนักที่สุดนะคุณเป็นไปได้ยังไงตั้งกี่ปีกี่ชาติคุณก็มีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินแล้วไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการแสดงพลวัตการขับเคลื่อนนะก็เป็นกลุ่มคนไม่ได้บอกถึง ความเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและคุณภาพเช่นสีแดงมีมากขึ้นไหมสีเหลืองมีน้อยไหมหรือมีมากขึ้นสีเขียวเป็นอย่างไรเติบโตมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยภาพก็ไม่ได้มีไม่มีพูดถึงอะไรเดี๋ยวนี้ข้าราชการทหารพลเรือนนะงบประมาณแผ่นดิน2ล้านล้านเนี่ย70% นะกว่า 70% เป็นงบประมาณให้ข้าราชการทหารพลเรือนงบที่เหลือเอาไปทำอย่างอื่นนะ 30% แล้วจะไปเหลือลงทุนทำอะไรเพราะคุณจะต้องมีค่าอะไรอย่างอื่นอีกใช่ไหมค่าดำเนินการเพราะนั้นมันต้องแสดงให้เห็นพลวัตแต่บอกตรงๆว่ามันเขียนแบบไม่ต้องอย่าโกรธกันนะช่วยในทัศนาจารย์นะว่าช่วยเกินไปคือคนเข้ามาดูมันต้องได้อะไรบ้างจากผังนั้นนี่ในส่วนภาคสังคมแต่ในส่วนโครงสร้างทางการเมืองเนี่ย ก็ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงอะไรเลยนะเราทำไปแล้วเราดูไปแล้วนะฮะอย่างเร็วๆเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็คือ2สไลด์ก็คืออธิบายการเมืองก่อน2540แล้วก็เขียนโจทย์ซึ่งหนูอ่านแล้วยังไม่รู้เรื่องอาจารย์ต้องช่วยอธิบายว่าเขาต้องการจะแก้ปัญหารัฐธรรมนูญ40เนี่ยแก้ปัญหาโครงสร้างทางการเมืองก่อน40เรื่องอะไรบ้างซึ่งเราได้พูดไปแล้วท่านผู้ชมก็ไปดูย้อนหลังใน thaipistvblogspot.com ได้นะคะหรือ Facebook ของอาจารย์ธิดาได้แล้วก็อธิบายให้ฟังว่ามันมีโจทย์1 2 3รัฐธรรมนูญ40จึงแก้โจทย์มันจึงทำให้เกิดพรรคการเมืองเข้มแข็งเกิดนายกที่เข้มแข็งแล้วมันก็เป็นโจทย์มาต่อของต้องทำรัฐประหารใหม่เพื่อแก้ปัญหา
ที่ตัวเองแก้ไม่ได้ทั้งนั้นที่มีองค์กรอิสระมีศาลรัฐธรรมนูญมีศาลปกครองมีอะไรออกมาเยอะแยะเพื่อจัดการนะโดยไปอ้างว่าต้นเหตุก็คือวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเป็นสีแดงทีนี้เรามาดูสไลด์ที่คุณบวรศักดิ์ทำนะคะก็คือระบบรัฐสภาที่ปรับปรุงให้สมดุลให้สมดุลนะให้สมดุลก็แปลว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยนะตั้งโจทย์ว่าโครงสร้างทางการเมืองแกไม่แกก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะซ้ายมือสไลด์มาซ้ายมือนะมีพระมหากษัตริย์นะคะแต่ว่าไม่มีไอกองสามกองนั่นแล้วสีเหลืองสีแดงสีเขียวเอาไปใส่ในวุฒิสภาแปลว่าถามว่าทำไมแกไม่เขียนเพราะว่าแกเขียนมันก็เหมือนเดิมทีนี้มันพื้นที่มันต้องใช้เยอะในการในคำอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาเขียนนะคะอยู่ในผังนะคะก็ท่านผู้ชมลองดูจากผังอันนี้แปลว่านี่คือเป้าหมายของเขานะคะหนูดูอันนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะท่านอาจารย์เป้าหมายนะคะก็คือท่านผู้ชมดูนะคะซ้ายมือพระมหากษัตริย์นะคะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี35คนแล้วมี35คนเนี่ยวุฒิสภาตรวจสอบภายใน2สัปดาห์โดยที่มีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ทั้งหมดเนี่ยมีการนำเสนอนะแต่ว่าในระบบรัฐสภาที่ปรับปรุงให้สมดุล นั้นเนี่ยก็ให้บทบาทวุฒิสภาสูงแล้วเราจะเห็นวุฒิสภาเนี่ยเขียนว่ามีทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งแดงอาจารย์บอกให้เลยว่ามันการขี้โกง สีแดงเนี่ยคุณจะบอกว่ามาจากประชาชนยังไง ที่จริงก็คืออ้างว่ามีผู้คัดสรร แล้วผู้คัดสรรมาจากไหนอ่ะ ก็มาจากคนที่อยู่ในชั้นบนนะของโครงสร้างทางการเมือง แล้วสุดแล้วไปให้สภาท้องถิ่นนะเป็นผู้เลือก เขาเลยบอกว่านี่แหละยึดโยงกับประชาชนแล้วแต่ก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่ทั้งหมดด้วยสมมติว่าคัดสรรทั้งหมดแล้วมาสภาท้องถิ่นเลือกนั่นก็แบบหนึ่งอันนี้เนี่ยแปลว่าคัดสรรบางส่วนแต่ว่าอีกส่วนบางส่วนเนี่ยถ้าเรามาดูรายละเอียดนะฮะหนูนั่นลองดูว่าปัญหาของความคิดของเขาที่แก้ปัญหาวุฒิสภาเขาใช้คำว่าสภาพหุนิยมซึ่งสร้างความสมดุลให้กับการเมืองนะคะมันมีอยู่ในหน้า3กับหน้า8หน้า8เป็นอำนาจก็คือให้อำนาจมากแต่หน้า3เนี่ยที่มาค่ะนะในจุลสารที่ฉบับที่เผยแพร่เพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่าข้อ3โครงสร้างทางการเมืองที่สมดุลโดยมีส่วนร่วมนี่เรายังไม่เจตนาจะลงไปชำแหละทุกส่วนนะแต่เราจะพูดชำแหละความคิดว่าคำว่าโครงสร้างการเมืองที่สมดุลโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเนี่ยคืออะไรนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำมาจากเลือกตั้งไม่สมดุลใช่ไหมคุณบวรศักดิ์เนี่ยอาจารย์แปลตรงๆเลยแปลว่ามาจากการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งหมด1คน1เสียงเท่ากันไม่สมดุลอ้าวแล้วทำไมไม่สมดุลไม่สมดุลตรงไหนค่ะไม่สมดุลตรงที่ว่าคนในชนชั้นบนนะและชนชั้นกลางจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอำนาจทางการเมืองน้อยเกินไปใช่หรือเปล่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่านี่เป็นระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าล่ะตอบหน่อยสิเหมาะสมกับความเป็นไทยเพราะฉะนั้นใช้คำคือพวกนี้นะมีความสามารถในเชิงภาษาอู้มากทำให้ดูมันดูดีเหมือนกับที่ว่าไปจัดการก็บอกกระชับพื้นที่อะไรอย่างนั้นน่ะพูดภาษาได้ไพเราะถามว่าทำไมต้องคิดเรื่องภาษามากเพราะต้องการซ่อนความเหี้ยมโหดอมหิตและความไม่ถูกต้องภายใต้ภาษาที่มันงดงามนะคะเพราะนั้นใช้คำว่าโครงสร้างทางการเมืองที่สมดุลโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมตรงนี้แหละมันจะเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเนี่ยคือตรงนี้
แล้วเขาจะใช้คำนี้มาเพื่อตอบว่าประชาธิปไตยแบบไทยก่อนหน้านี้เวลาเราพูดประชาธิปไตยเนี่ย คนมักจะรู้สึกว่ามันเป็นศัพท์ทางวิชาการระดับสูงยังไงไม่ต้องระดับสูงอะไรเลยค่ะประชาธิปไตยก็คือการเมืองการปกครองที่อำนาจเป็นของประชาชนง่ายๆสั้นๆง่ายๆถ้าคุณไปลดทอนอำนาจของประชาชนนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยค่ะแล้วคุณไปลดทอนประชาชนเขาบอกคุณบอกให้สมดุลปกติประชาธิปไตยแปลว่าอำนาจประชาชนต้องเต็มร้อยนายบวรศักดิ์และคณะเฮ้ยไม่ได้มันต้องสมดุล มันต้องมีทุกภาคส่วนค่ะเอ้าแล้วมันเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าในส่วนอื่นๆก็มีอำนาจเหนือประชาชนสินะนี่แหละก็คือแนวความคิดว่าที่เราบอกว่าปลายทางของคุณคืออะไรค่ะเพราะถ้าปลายทางของคุณคือระบอบประชาธิปไตยคนไทยทุกคน1สิทธิ์1เสียงเท่ากันเท่านั้นเองและนี่คือปัญหาประเทศไทยที่ไม่ยอมให้มันเป็นที่ไม่ยอมและเมื่อไม่ยอมแล้วที่จะมาพูดคำหนึ่งปรองดอง2คำปรองดองถามว่าทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าคุณไม่ยอมให้ประชาชนมีอำนาจค่ะที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เองเท่านี้เองแค่นี้เองหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องมาตั้งพูดอภิปรายอะไรต่อมีอะไรไม่ต้องไปคุยอะไรกับใครคุณทักษิณก็ไม่ต้องคุยคุณทำให้เกิดความยุติธรรมแล้วคุณยอมรับประชาชนจบแค่นั้นเองจบทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อตอนนี้เขาใช้ภาษาว่าในนี้เขียนระบบรัฐสภาที่ปรับปรุงให้สมดุลแล้วพอเวลาตรงนี้เขาเขียนว่าโครงสร้างทางการเมืองที่สมดุลเอาอะไรมาสมดุลอาจารย์ไม่อยากใช้คำพูดของอาจารย์ประวินนะที่เวลาแกวิพากษ์วิจารณ์ไปหาดูในเฟซบุ๊กเรื่องประวัติศาสตร์สมดุลอะไรนะสมดุลแบบไหนไม่อยากใช้ภาษาของอาจารย์ประวินที่ชินก็ชอบแกอยู่หรอกนะแต่เดี๋ยวว่าอาจารย์ธิดาไม่สุภาพนะสมดุลอะไรนะระบอบประชาธิปไตยมันไม่มีคำว่าสมดุลจะต้องเท่ากันสิมันไม่มีคำสมดุลนะมันมีแต่คำว่าเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่จริงนะจริงหรือไม่จริงเช่นคุณมีคนอยู่สัก 5% คุณบอกว่าต้องสมดุลแล้ว 5% กับ 95 เท่ากันไหมนี่ยกตัวอย่างนะแต่ก็เป็นแนวความคิดของคนกลุ่มนี้ใช่นะในนี้เขาบอกว่าใช้ทุกภาคส่วนโดยไม่ต้องจำกัดอยู่ที่จำนวนหรือที่มาว่าต้องมาทางเดียวเพราะข้อวิพากษ์วิจารณ์เช่นสภาผัวเมียที่มาจากฐานเสียงเดียวกันนะก็คือปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วมันซ่อนด้วยว่านอกจากโครงสร้างสมดุลแล้วนะอำนาจอีกนะอำนาจสมดุลก็กลายเป็นว่าวุฒิสภามีทั้งอำนาจถอดถอนมีอำนาจเสนอกฎหมายมีอำนาจคัดกรองคณะรัฐมนตรีวุฒิสภาของประเทศไหนขอต้องอยากจะใช้คำพูดอาจารย์ประวินอีกทีอีกเหมือนกันนะวุฒิสภาแบบไหนกันเนี่ยที่มันมีแบบนี้ในโลกนี้ถ้าวุฒิสภาเนี่ยมาจากระบบโบราณในบางประเทศเขาก็มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายเขาไม่ให้มาทำอะไรที่มันเกินเลยนะแต่นี่เอาทุกอย่างตอนแรกก็บอกว่าที่มาก็ต้องมาจากฐานเสียงอื่นไม่ได้มาจากฐานเสียงในการเลือกตั้งนะแล้วก็จะต้องสมดุลและพออำนาจก็อำนาจเกินอีกล้นเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่ามีสมดุลมีส่วนร่วมจากที่มาแต่หมายความว่าต้องการให้แต่ภาคส่วนซึ่งเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ที่จำนวนและที่มาแปลว่าพวกอ้วมีกี่คนอ้วก็ไม่สนใจแต่อ้วต้องการมีอำนาจอ่ะความหมายมันอย่างนั้นน่ะอ้วมี5คน10คนแต่แล้วทำไมอ่ะก็สำคัญนี่ก็ใหญ่นี่นะพวกเลือมี20ล้านพวกอ้วมี20คนแต่พวกอ้วใหญ่นี่เพราะฉะนั้นพวกอ้วต้องลงไปอยู่ตรงนี้มีบทบาทเหมือนกันแล้วมีอำนาจมากเลยทีเดียวเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะเป็นการพูดหลักทฤษฎีที่ใช้ภาษาชาวบ้านอาจจะฟังดูเหมือนกับนะมี ฟังดูเหมือนกับว่ามี
เหมือนกับอาจจะพูดรุนแรงไปบ้างต้องขออภัยแต่ว่าความเป็นจริงนั้นก็คือต้องการอธิบายว่าในรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยที่เขียนเอาไว้เนี่ยแค่วุฒิสมาชิกอันเดียวเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดที่ต้องการที่จะมีบทบาททางการเมืองโดยไม่ได้แยแสว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเหล่านี้เนี่ยจะมีเท่าไหร่ไม่แยแสว่าเขาใช้คำว่าคนมั่งมีด้วยนะสีเหลืองของคุณบวรศักดิ์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วเขาใช้คำว่าสภาพหุนิยมนี่ก็คำหรูนะคะมีคำนะฮะมีวาระ6ปีนะฮะมีวาระ6ปีแล้วก็ในนี้ที่สีแดงตามที่เราเห็นนั่นน่ะเขาอ้างว่ามาจากประชาชนทางอ้อมแต่จริงๆคัดสรรสีเขียวก็ถือว่ามาจากข้าราชการอดีตข้าราชการจำนวนหนึ่งสีเหลืองก็มาจากคนในระดับบนนะคะซึ่งถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่ผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงแต่ว่าต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเอาแล้วจะมาจากไหนมันก็เป็นอดีตทหารอดีตข้าราชการทั้งนั้นนะคะผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกอดีตประธานรัฐสภาอดีตประธานศาลฎีกาเลือกกันเองให้ในประเภทละไม่เกิน3คนไม่เกิน3คนนายกก็ต้องเป็นนายกเช่นสมมตินะเช่นสนธิบุญรัตน์กลินได้หรือเปล่าเขาไม่เคยเป็นนายกนะพลเอกสุรยุทธ์นะอย่างนั้นได้ก็คือต้องเป็นพวกที่มาจากคุณอนันต์สมมตินะคุณอนันต์ก็แปลว่าเป็นนายกที่มาจากการทำรัฐประหารทั้งนั้นนะหรือว่าก็หายากนะนายกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอดีตประธานรัฐสภาอดีตประธานศาลฎีกาก็นี่ก็ถ้า3กลุ่มนี้ก็9คนละนะ9คนข้อ2ก็คือผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนที่เขาให้สีเขียวเนี่ยปลัดกระทรวงเทียบเท่าหรือข้าราชการทหารนะฮะผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการนะผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงเทียบเท่าแล้วก็มีผู้บัญชาการกองทัพไทยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ต่อไปก็รู้สึกว่ามีพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าองค์กรแล้วถัดไปข้อ3ไงคะค่ะข้อ3ก็จะเป็นผู้ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรอาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งนะฮะผู้แทนอาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งเช่นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาวิชาชีพต่างๆเช่นแพทยสภาสภาทนายความจำนวนไม่เกิน20คนซึ่งไอ้องค์กรตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มอาชีพอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนชั้นกลางบนนะคะค่ะแล้วก็ถัดไปก็เนี่ยองค์กรด้านอะไรค่ะผู้ซึ่งมาจากการเลือกกันเองขององค์กรต่างๆตามจำนวนที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดนะคะมีการยกตัวอย่างบอกว่าองค์กรด้านการเกษตรแรงงานวิชาการชุมชนสื่อมวลชนและองค์กรอื่นๆที่กำหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจำนวนไม่เกิน40คนนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้แปลว่าเป็นชุดที่เรียกว่ามาจากต้องมาจากกลุ่มนะคนและองค์กรซึ่งพูดตรงๆว่าเป็นในระดับชนชั้นกลางบนขึ้นไปแล้วอย่างองค์กรด้านการเกษตรตรงนี้คะหรือว่าแรงงานตรงนี้ก็เอามาปนอยู่นิดๆหน่อยๆก็เขาไม่สนใจคำนึงถึงจำนวนแล้วไงอ้าวชาวนาชาวไร่ถ้าเกษตรกรมี20กว่าล้านคนไม่ต้องพูดกัน20กว่าล้านคนแต่เข้ามาอยู่ 4-5 คนหรือ 2-3 คนก็บุญแล้วบุญแล้วพอแล้วก็จะต้องเป็นตัวหัวหน้าของกลุ่มนั้นนะนี่ยกตัวอย่างนะนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นเพราะนั้นก็เขาบอกเขาไม่สนใจจำนวนเลยพวกคุณมีมากแค่ไหนผมไม่สนหรอกนะผมขอความหลากหลายอย่างนี้แหละหลากหลายแล้วหลากหลายเช่นนายเช่นวิศวะเช่นแพทย์นายยกตัวอย่างอันนี้เป็นกลุ่มคนแบบไหนก็เป็นคนชั้นกลางบนหรือเป็นคนชั้นบนในสังคมทั้งสิ้นนะแล้วก็มาถึงสุดท้ายที่เขาอ้างว่าจะเป็น
ยึดโยงกับประชาชนค่ะบอกว่าก็มีการสมัครใช่ไหมคะค่ะแล้วคัดสรรเป็นมาจากการสมัครและเลือกสรรด้านต่างๆแล้วก็ให้มีคณะกรรมการสรรหายังไม่ได้บอกเลยว่าใครนะให้ได้ชื่อเป็น2เท่าจุดสำคัญที่เขาอ้างว่าโยงกับประชาชนก็คือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทั่วประเทศเลือกในส่วนที่5แล้วเขาอ้างว่านี่แหละที่ในผังเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงเพราะนั้นในทัศนะของอาจารย์นะนี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการที่เพื่อให้ถูกโจมตีว่าไม่มีอะไรยึดโยงกับประชาชนก็เลยให้จำนวนหนึ่งไปให้สภาท้องถิ่นเลือกเอาถ้างั้นคุณทำไมไม่ให้เขาเลือกทั้งหมดล่ะถ้าอย่างนั้นถ้าคิดว่าอย่างนั้นนะให้สมัครนะแล้วมันปัญหาอยู่ว่าความคิดของเขาก็คือนะในนี้ต้องการความหลากหลายนะเพราะนั้นเจาะเข้าไปในความคิดของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญนั่นก็หมายความว่าไม่ต้องการให้ประชาชนนะมีอำนาจในการเลือกวุฒิสภาและนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องเข้าใจชัดว่าเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญและเหตุใดจึงเกิดการต่อต้านอย่างหนักเมื่อมีการแก้ไขครั้งที่แล้วให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง 100% เหมือนรัฐธรรมนูญปี40เราจะเห็นเลยว่าอันนี้นะยิ่งหนักเข้าไปกว่าเก่าอีกยิ่งหนักเข้าไปกว่าเก่าอีกนะทีนี้เพื่อไม่ให้ถูกต่อว่าก็เลยมาเอามาติ่งหนึ่งไปให้พวกทางท้องถิ่นเนี่ยเลือกเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าการเมืองสมดุลเนี่ยก็คือหมายความว่าลดอำนาจประชาชนในทัศนะอาจารย์นะคือความหมายจริงๆไม่ใช่ลดอำนาจประชาชนเอาคนชั้นนำนะกับชนชั้นกลางบนที่อยู่ในอาชีพต่างๆนะเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาคานอำนาจกับประชาชนส่วนใหญ่ในทัศนะอาจารย์ก็คือลดอำนาจประชาชนแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ไงถามหน่อยถูกไหมเพราะฉะนั้นแค่เรื่องวุฒิสมาชิกแล้วนอกจากนั้นถ้าหน้า8เนี่ยไอสภาพหุนิยมเนี่ยก็ยังมีอำนาจมากกว่านะในตารางอันนี้ก็เขียนไว้นะคะแต่ว่าตัวมันเล็กท่านผู้ชมก็คงจะดูไม่เห็นนะเราก็จะบอกได้ว่าเสนอกฎหมายได้ปกติมันไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้มันเป็นหน้าที่ส.ส.นะนี่แปลว่าวุฒิสภามีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากลดอำนาจประชาชนแล้วเพิ่มอำนาจตัวเองเพิ่มอำนาจของกลุ่มของตัวเองค่ะโดยที่ทำท่าแอคท่าเหมือนกับเป็นส.ส.นั่นแหละทั้งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนค่ะนะแล้วก็ให้เสนอกฎหมายได้ตั้งกระทู้ถามได้นายกเปิดอภิปรายทั่วไปตรวจสอบที่สำคัญก็คือตรวจสอบประวัติผู้ที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีตรวจสอบประวัติหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะแล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องกับองค์กรใหม่ก็คือสมัชชาคุณธรรมแล้วก็เสนอถอดถอนนายกอะไรต่างๆได้นะฮะลงมติร่วมกับส.ส.แล้วใช้คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของสองสภาก็คือเพิ่มอำนาจลดอำนาจประชาชนแล้วก็เพิ่มอำนาจของตัวแทนที่มาจากสิ่งที่เขาเรียกว่าพหุนิยมหลากหลายความจริงไม่ใช่อะไรหรอกก็คือให้อาชีพต่างๆที่เป็นคนชั้นกลางบนนั่นน่ะมีอำนาจมากขึ้นนะฮะแล้วก็เลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญนะฮะก็คือเพิ่มอำนาจมากมายเพราะฉะนั้นในผังเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าผ่านวุฒิสภาก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดตั้งฝ่ายบริหารถูกไหมคะและควบคุมฝ่ายบริหารแล้วก็แปลว่าอะไรให้วุฒิสภาเข้ามาร่วมในฝ่ายนิติบัญญัติเปรียบเหมือนกับเป็นนิติบัญญัติโดยปริยายก็แปลว่าเดิมนิติบัญญัติเนี่ยมันต้องเป็นมาจากการเลือกตั้ง 100% ค่ะบริหารต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะว่าส.ส.เป็นผู้เสนอเป็นผู้โหวตว่าใครจะเป็นนายกใช่ค่ะ
ตอนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องวุฒิสภาต้องมาตรวจสอบค่ะถ้าไม่อนุญาตแล้วลำพังวุฒิสภานะไม่เกี่ยวกับส.ส.ด้วยค่ะอาส.ส.นะก็เลือกนายกมาแต่พอนายกจะเลือกรัฐมนตรีถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยไม่ได้ เห็นไหมเพราะนั้นก็หมายความว่าเข้ามาคนเหล่านี้เข้ามาในอำนาจนิติบัญญัติลดอำนาจประชาชนในฝ่ายนิติบัญญัติโดยกำหนดให้วุฒิสภาซึ่งมีความหลากหลายเนี่ยมีบทบาทและในขณะเดียวกันเนี่ยเข้ามาในฝ่ายบริหารด้วยนะเข้ามาในฝ่ายบริหารด้วยนี่จึงเป็นที่แค่วุฒิสภาอย่างเดียวก็ได้เห็นนะคะว่าความคิดเป็นอย่างไรกับคำที่เขาพยายามจะอธิบายว่านี่แหละจะปรับให้อำนาจเนี่ยสมดุลท่านอาจารย์ผ่าเฉพาะแค่วุฒิสภาก็เห็นแล้วเนี่ยนะคะว่าสมดุลในที่นี้มันเป็นอย่างไรมันไปสมดุลอยู่กับใครอำนาจไปตกอยู่ที่ตรงไหนดูแล้วมันไม่ใช่ประชาชนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมกลับมาสนทนากันต่อนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างทั้งหมดรวมถึงแนวความคิดวิธีคิดนี่แหละค่ะของคณะกรรมการยกร่างชุดนี้ว่าเป็นอย่างไรนั่นเองพักกันก่อนสักครู่ค่ะอยู่กันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมวันนี้สนทนากันนะคะหัวข้อเจาะแนวคิดค่ะของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองก็มาดูกันภายใต้จุลสารที่ตีพิมพ์มาเผยแพร่นี่แหละนะคะให้ประชาชนได้ไปศึกษาว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรเราก็หยิบตรงนี้นี่แหละค่ะมาพูดคุยการสนทนากันต่อกับท่านอาจารย์ธิดาเลยนะคะผังภาพนะคะเมื่อสักครู่นี้ระบบรัฐสภาที่ปรับปรุงให้สมดุลแค่สวนี่เห็นถึงความสมดุลแล้วนะคะท่านอาจารย์มีหลายอย่างนะคะก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นก็คือเมื่อกี้ที่เราพูดกันเนี่ยก็คือลดอำนาจประชาชนโดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่แต่เพิ่มอำนาจของชนชั้นนำและชนชั้นบนซึ่งเข้าไปอยู่ในความหลากหลายอาชีพแล้วอ้างว่านี่ต้องเป็นพหุนิยมอ้างว่าต้องให้คนเหล่านี้เขาเป็นทนายเขาก็ส่วนหนึ่งเขาเป็นหมอก็ส่วนหนึ่งถ้ามองแล้วจริงๆเขาก็เป็นประชาชนเท่ากันนะถามว่าถ้าพูดในฐานะชนชั้นทางเศรษฐกิจนะก็เป็นคนชั้นกลางบนหรือกระทั่งชนชั้นบนคือแก่นของระบอบประชาธิปไตยมันอยู่ที่ว่าอำนาจการเมืองการปกครองต้องเป็นของประชาชนแก่นมันอยู่ตรงนี้คุณจะไปทำวิธีไหนก็ตามถ้าแก่นมันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ค่ะถ้าแก่นมันไม่อันนี้แสดงเห็นการพยายามบิดเบือนแก่นอ้างว่าต้องเป็นสภาพหุนิยมมันไม่ใช่ผ้านุ่งนะมันจะได้ใส่ฉากสีนะมันไม่ใช่ว่าอันนี้มันต้องให้เขานุ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงเข้ามามันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าในสภานี้เนี่ยจะต้องมีทหารนะแล้วก็จะต้องมีทนายมีหมอมีอะไรเข้ามาแล้วชาวบ้านอยู่ที่ไหนแหมแต่ความคิดนี้คล้ายๆกับสภาประชาชนของกลุ่มการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้มันก็ใช่แน่นอน นะวิธีคิดมันเป็นวิธีคิดที่มาตอบสนองมาอันเดียวกันค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าเขารับไม่ได้ตอนที่หลังรัฐธรรมนูญ40แล้วเนี่ย เกิดความเข้มแข็งของพรรคการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะเพราะว่าที่แล้วมาเนี่ยพรรคการเมืองตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันยังไม่มีพรรคการเมืองไหนที่เข้มแข็งพอที่จะเป็นรัฐบาลเดี่ยวแล้วก็มีเสถียรภาพแล้วครองความนิยมในหมู่ประชาชนแบบที่พรรคไทยรักไทยได้ค่ะพอเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ตกใจแทบตายก็ต้องมาแก้ปัญหาโดยการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่และทำรัฐประหารในใหม่ในปี50เพราะนั้นกลุ่มนักทฤษฎีที่อยู่ในพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ไปหยิบวิธีคิดของทางประเทศจีนก็คือวิธีคิดของเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพนะหรือแนวความคิดรวมศูนย์คือดังที่อาจารย์เคยบอกว่าซ้ายจัดกับขวาจัดเนี่ยบางทีมันเป็นอันเดียวกันพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าซ้ายเนี่ยซ้ายจัดเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นตัวแทนชนชั้นที่ก้าวหน้าที่สุดเมื่อมีความชอบธรรมกับชนชั้นที่ก้าวหน้าที่สุดเป็นชนชั้นล่างมากที่สุดเขาก็สามารถใช้เผด็จการต่อชนชั้นอื่นได้เขาจึงเรียกว่าเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพแล้วเขาจึงใช้คำว่าประชาธิปไตยรวมศูนย์แต่ว่าฝั่งนี้นะอ้างความชอบธรรมว่าเป็นคนดี
อ้างความชอบแต่ว่าเป็นคนดีไม่รู้คนดีอยู่ที่ไหนนะคะคนดีของใครนะเป็นคนดีของใครคนดีของประชาชนหรือเปล่าหรือเป็นคนดีของกลุ่มคนกี่คนเราไม่สามารถที่จะคุณไม่สามารถจะพิสูจน์ได้คุณพิสูจน์ให้เห็นสิว่าเป็นคนดีนะแต่นี่ประชาชนเขาก็พิสูจน์แล้วไอ้ประเภทที่อมทางอ่ะกระทั่งถึงบนยอดเขาเนี่ยคนดีๆชอบทำมากเพราะทำมาหากินไม่เป็นก็ต้องอาศัยอมที่หลวงนั่นแหละนะคะพวกนี้ทำมาหากินไม่เป็นเวลาทำเศรษฐกิจก็แจกเงินอย่างเดียวทำมาหากินไม่เป็นแต่เป็นคนดีนะแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็อมที่หลวงแล้วก็ไม่ต้องตรวจสอบก็แจกที่หลวงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคือหากินง่ายๆนายกบางคนอดีตนายกบางพรรคทำมาหากินอะไรไม่เป็นเลยขายคอนโดของพ่ออย่างเดียวเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ได้ทำเลยแล้วจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไงไม่เคยประกอบอาชีพอะไรเลยรวยอยู่แล้วนะมันไม่เกี่ยวก็คือทำมาคนอื่นเขาก็รวยนี่อันนี้ยังไม่ได้ไปพูดที่คำพูดของประยุทธ์จันทร์โอชาเขาบอกโอ้ผมเหนื่อยจะตายแล้วดูสิมาวิจารณ์เขาบอกว่ารัฐมนตรีของผมรวยอยู่แล้วอ้าวแล้วคนอื่นเขารวยเหรอพอคนอื่นเขารวยอยู่แล้วไหมคุณทักษิณน่ะรวยอยู่แล้วไหมนะเขามีเดิมก่อนเข้าเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้านค่ะแล้วพอหุ้นมันขึ้นมันก็ขึ้น 70,000 กว่าล้านค่ะจริงๆอ่ะมันมูลค่าเกินนั้นแต่เขาขาย 70,000 กว่าล้านแต่ไม่รู้จักไงว่ามูลค่ามันเพิ่มมาจากหุ้นนะก็เลยไปริบเขาเองต้องได้เท่าเดิมสิก็เมื่อก่อนหน้านี้ยังมี 40,000 กว่าล้านนะก็เลยฮุบมันเข้าไปหมดง่ายพวกของเข้าไปหมดง่ายๆถามไปได้ไปดูที่ว่าหุ้น CP นะขณะนี้นะหุ้นเบียร์ช้างไม่ต้องอะไรหุ้นอิชิตันน่ะมันขึ้นเท่าไหร่ค่ะแล้วคุณไปริบเขาไหมริบเขาได้ไหมเขาขึ้นเป็น10เท่าอ่ะหรือเหมือนอย่างปตท.นะจากที่แรกไม่กี่บาทอ่ะมันก็ขึ้นมาเป็น300 400บาทถูกไหมคะมันไม่เหมือนหุ้นการบินไทยที่ตั้งแล้วมันลดลงมันเป็นอย่างนี้การบินไทยต้องลงก็เนี่ยก็คือคนที่ทำอะไรไม่เป็นเวลามองเห็นคนอื่นรวยเนี่ยมันก็คิดอย่างเดียวว่าเขาโกงนะเพราะว่าตัวเองทำแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเอ๊ะวันนี้รู้สึกอาจารย์จะพูดมากไปหน่อยนี่ว่ามากไปหน่อยนะก็ประกอบนะประกอบกับการวิเคราะห์คือบอกตรงๆว่าการที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศและของประชาชนคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณบวรศักดิ์นะก็เราไล่มาว่ากระทั่งสสในตัวนี้นะคะสภาผู้แทนนะคะคือวิธีคิดนะเมื่อกี้เราบอกแทรกแซงในนิติบัญญัติแทรกแซงฝ่ายบริหารโดยอาศัยวุฒิสมาชิกมาเป็นนี่ตอนต้นนะยังไม่ต้องพูดเราเวลาทำงานเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาคอยจัดการสมัชชาคุณธรรมสมัชชาพลเมืององค์กรอิสระปปช.กกต.กจต.มาเป็นลำดับนะคะแนวคิดเราพูดถึงการลดอำนาจประชาชนในเรื่องนิติบัญญัติเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าการเสนอเรื่องเลือกส.ส.ที่ในตารางที่เราเห็นก็มีบัญชีรายชื่อ 6-8 เขต200คนส.ส.เขต250คนสมัครอิสระได้เป็นกลุ่มได้ค่ะก็คือไม่ต้องการให้พรรคการเมืองเข้มแข็งนะไม่ต้องการให้พรรคการเมืองเข้มแข็งตามตารางสุดท้ายที่เขาเขียนเอาไว้ตัวนี้ค่ะนะก็คือเขาก็จะเห็นชัดเลยว่าส่วนนิติบัญญัติเนี่ยเดิมเขาเคยเขียนเป็นสีแดงทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันไม่แดงทั้งหมดละมันมีเหลืองเข้ามาจำนวนหนึ่งแต่ก็นะคะพยายามเขียนให้มีพื้นที่สีแดงมากกว่าคำว่าแดงของเขาเนี่ยมันหมายถึงยึดโยงกับประชาชนนะคะแต่ว่าในที่นี้อยากจะเจาะซึ่งเราจะเจาะลึกวันหลังอีกก็คือว่าแม้แต่นิติบัญญัตินะเขาแทรกแซงโดยผ่านวุฒิสภาหนึ่งละและแม้กระทั่งกระบวนการเลือกผู้แทนราษฎรก็พยายามไปใช้ระบบใหม่นะที่บอกว่าเป็นระบบเยอรมันนะแล้วก็ตัดเอาว่าถ้าระบบเยอรมันนะก็คือแบ่งเป็นส.ส.ในบัญชีรายชื่อเป็นสัดส่วนเนี่ยกับส.ส.เขตเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าระบบของเขาเติมเต็มนะแต่ว่าเรารู้นะฮะว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นละนะทั้งหมดนี่คือเจตนา
ไม่ต้องการให้พรรคใดพรรคหนึ่งความหมายก็คือพรรคที่นะใจประชาชนเนี่ยชนะมากเกินไปแกนมันอยู่ตรงนี้เองถ้าอยากจะเจาะนะในกะโหลกความคิดนะก็คืออยู่แค่นี้เท่านั้นเองว่ากลัวว่าจะชนะแบบถล่มทลายแบบที่เคยมีมาดังนั้นเนี่ยนอกจากไปดึงทางอื่นแล้วก็มาดึงตรงนี้อีกทั้งที่แล้วโดยใช้คำพูดที่อ้างว่าพรรคบางพรรคได้คะแนนเกินกว่าความนิยมของประชาชนซึ่งในความเป็นจริงนั้นเนี่ยตอนเวลาเขาลงเลือกตั้งเนี่ยแบ่งเป็น2ฝ่ายใช่ไหมค่ะก็คือสสปาร์ตี้ลิสต์100คนหรือ125คนสสเขตก็เป็นไปตามระบบเขตในจังหวัดโดยอ้างว่าสสระบบเขตใช้วิธีว่าผู้ชนะก็ได้ไปแล้วพอสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยซึ่งแบ่งเป็น100คนอ้างว่าตัวนั้นคือความนิยมแล้วไปอ้างว่าของพรรคเพื่อไทยได้เกินกว่าความนิยมจริงคนพูดอย่างนี้เนี่ยนะมันพูดไม่ถูกนะคะ เพราะว่าในทัศนะอาจารย์ยังไม่ต้องไปพูดเรื่องลึกในทางเทคนิค เอาพูดเป้าหมายก็คือว่าการเลือกแบบคู่ขนานเนี่ยประชาชนเลือกปาร์ตี้ลิสต์เพราะอยากให้เข้าไปช่วยในการทำงานของพรรคและของรัฐบาลอันนี้เขาก็รู้อยู่แล้วประชาชนเขารู้อยู่เพราะนั้นเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องการกำหนดว่าพรรคนี้ควรจะได้เสียงเท่าไหร่นะมันไม่ใช่วัตถุประสงค์นะเขาอยากจะให้เป็นรัฐบาลเพราะนั้นเราจะพบจำนวนมากเลยเขาเลือกส.ส.พรรคหนึ่งแล้วก็เลือกเขตอีกพรรคหนึ่งเพราะเขาบอกว่าไอ้พรรคนั้นไม่อยากให้สองเขตไม่โดนไม่โดนใจแต่ว่าถามว่าก็ชอบก็แปลว่าอะไรแปลว่าเขานิยมทั้งสองพรรคสิถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้เขานิยมทั้งสองพรรคแต่พรรคหนึ่งให้ทำหน้าที่หนึ่งอีกพรรคหนึ่งทำหน้าที่หนึ่งเขาเลือกไปทำงานไม่ใช่เลือกเพราะความนิยมของพรรคแต่ทีนี้ตอนนี้กลายเป็นว่ามาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่วัตถุประสงค์ใหม่อ้างว่าพรรคเพื่อไทยได้เสียงเกินความนิยมมันไม่ใช่นะเขาไม่ได้เลือกตรงความนิยมนะค่ะแต่ครั้งนี้แปลว่าเขาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ว่าต่อไปนี้คุณเลือกเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะหรือส.ส.สัดส่วนเนี่ยเป็นการกำหนดว่าในเขตนั้นเนี่ยพรรคนั้นควรจะได้สัดส่วนในการที่มีผู้แทนราษฎรอยู่เท่าไหร่ค่ะคุณกำลังเปลี่ยนวัตถุประสงค์คุณกำลังเปลี่ยนวัตถุประสงค์และตรงนี้เนี่ยมันสร้างความสับสนในหมู่ประชาชนอย่างมากใช่ค่ะคุณกำลังบังคับประชาชนว่าห้ามเลือกเกินกว่านี้นะแล้วไปบังคับว่าคุณต้องมีความนิยมส.ส.เขตกับความนิยมในอันนี้ให้สอดคล้องกันซึ่งที่จริงมันไม่สอดคล้องกันใบเลือกตั้งแต่ละเขตก็คนละใบมันไม่สอดคล้องกันคือที่กำลังบังคับประชาชนและความจริงมันมีรายละเอียดอยู่มากมายซึ่งเราในรายการที่ถามประเทศไทยเนี่ยและรวมทั้งเหลียวหลังเคยไหมยังไม่เคยใช่ไหมที่อาจารย์พูดเรื่องของการตั้งแบบเยอรมันส่วนใหญ่พูดในทิศทางพูดสองรอบละพูดสองรอบแล้วนะคะก็บอกให้รู้เลยว่ามันเจตนาเนี่ยไม่บริสุทธิ์ของคนร่างรัฐธรรมนูญพูดอย่างนี้เลยนะเจตนาไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโจทย์ของคุณก็คือว่าทำยังไงให้พรรคที่มันชนะเนี่ยอย่าให้มันชนะมากนะโจทย์ของคุณเป็นแบบนี้รับมันจะได้ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการคอยดูสิเพราะมันเคยเป็นมาแล้วที่วางเป้าออกแบบกติกาไว้แบบนี้ใช่แล้วมันก็ออกมาเป็นตอนแรกบอกต้องให้พรรคการเมืองเข้มแข็งพอเอาเข้าจริงเกิดพรรคการเมืองเข้มแข็งมากไปอ้าวต้องแก้ปัญหาใหม่แก้ใหม่เขียนใหม่ต้องแก้ใหม่ฉีกก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกเอาแล้วอย่างนี้ทำไงพรรคเขาก็แตกกันเลยสิถ้าอย่างนั้นเขาก็แตกว่าเอ้าถ้าเลือกเขตก็พรรคนึงถ้าเลือกปฏิริษีหรือสัดส่วนก็อีกพรรคนึงหรือก็แยกบอกเฮ้ยไปลงอิสระเลยพรรคสาขาใช่ไหมบ้างหรือให้ไปลงอิสระบ้างหรือออกแบบสาขาใหม่บ้างก็เป็นไปได้มันทำได้ทุกอย่างพอถึงเวลาแล้วคุณจะมาทำรัฐประหารเพื่อแก้ปัญหาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อีกเหรอถามหน่อยสิไม่รู้ป่านนี้เตรียมคำเรียกเอาไว้กับปัญหาใหม่แล้วแล้วดังที่อาจารย์ธิดาบอกว่าคนเนี่ยรักใครในพื้นที่เขาก็อยากเลือกคนนั้นใช่ค่ะปาร์ตี้ลิสต์พรรคเนี่ย
ขาอยากให้ใครเป็นนายกเขาก็เลือกคนนั้นเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องมีส่วนที่เกินนะส่วนที่ขาที่คุณบอกเติมเต็มเนี่ยอันนั้นมันหมูมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่มันจะเกิดก็คือว่ามันเกินเพราะว่าคุณไปบังคับเขาว่าจะต้องเลือกแบบเดียวกันซึ่งเขาไม่เลือกแบบเดียวกันนะแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเกิดเกินขึ้นมาแล้วพอเกินขึ้นมาแล้วคุณจะทำยังไงนั่นน่ะสิคะอาจารย์พบว่าข้างหลังสุดเขาบอกว่าให้กกต.ไปแก้ปัญหาเฮ้ยกกต.ประเทศมันยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยนั่นขนาดเขาตัดนะตัด 5% นะ 5% ก็หมายความว่าปัญหาไอ้พรรคที่แตกตัวไงค่ะเขาก็บอกว่าถ้าได้คะแนนนิยมไม่ถึง 5% เนี่ยตัดทิ้งเลยไม่เอามาไม่ให้ที่นั่งเลยเพราะว่าเขากลัวว่าพรรคจะไปแตกเป็นพรรคเล็กแต่เจอเมืองไทยยิ่งหนักเข้าไปอีกกลุ่มก็ส่งได้นะกลุ่มก็ส่งได้สสบุคคลก็ส่งได้แล้วทีนี้พรรคเขาก็แตกเป็นพรรคเล็กได้เพราะว่าคุณไม่ลิมิต 5% ค่ะพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเกินอยู่แล้วพอเกินแล้วคุณจะทำไงคุณบอกให้กกต.ไปแก้ถ้าเขาได้เลือกมาเป็นสสเขตคุณไปตัดทิ้งเขาได้เหรอก็ไม่ได้นะคะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณตัดสสเขตไม่ได้แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่คุณจะไปทำอะไรได้มันมีแต่เกินเหมือนดังที่เราได้ยกตัวอย่างตลอดเวลาว่าในเยอรมันเนี่ยสารธรรมนูญเยอรมันบอกเลยว่าไอ้ที่ทำมาแบบนี้มันผิดรัฐธรรมนูญเพราะว่าคุณไปทำลายเจตจำนงประชาชนเขาเลือกตั้งตามกติกาถ้าเขาชนะเขาก็ต้องได้เข้ามาแล้วสัดส่วนเขาก็ต้องได้ตามนั้นแต่ว่าเมื่อสัดส่วนเขา 5% แต่ไปมามันเหลือ 2% เขาบอกว่าต้องเพิ่มให้เขาดิถูกไหมก็เพราะไอ้พรรคคุณน่ะมันยังได้เพิ่มเลยใช่ไหมมันยังพรรคที่ได้ 3% จะได้สส6คนแล้วพรรคเขาได้ 5% แต่ทำไมได้สส4คนเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องได้มากกว่าเพราะว่าในเมื่อบอกว่าเปอร์เซ็นต์คือความนิยมเขาก็ต้องยึดตรงเปอร์เซ็นต์และความนิยมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า overhang mandate เนี่ยอาจารย์ไม่เห็นนักวิชาการของพวกนี้กับรวมทั้งนายบวรศักดิ์เนี่ยพูดถึงเลยอาจารย์แต่ละคนที่มาพูดเนี่ยอ้างว่าไปเรียนที่มันมาแต่ถามว่าเราอ่านเปเปอร์อ่านเดือนหน้าล่าสุดไหมว่าเขาเนี่ยมีการฟ้องร้องและเขาแก้หมดแล้วมีอาจารย์ปุณเทพที่เขียนลงในโลกวันนี้วันศุกร์ที่อาจารย์เห็นเป็นนักวิชาการคนเดียวที่พูดเรื่องโอเวอร์แฮงแมนเดตแบบเดียวกับเรานี่ไม่ใช่คุยนะแต่ว่าถึงเราจะเป็นพวกประชาชนเนี่ยเราก็ต้องอ่านหนังสือเพราะว่านักวิชาการไทยส่วนใหญ่นั้นมันกี้โกงขอโทษขออภัยวันนี้เป็นยังไงนะก็คือนักวิชาการไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าพูดไปตามทัศนะของจุดยืนจุดยืนแล้วก็มีอคติมีความเกลียดชังเพราะฉะนั้นในฝ่ายประชาชนก็ต้องค้นคว้าเพื่อที่จะมาต่อสู้แต่ว่าในประเด็นนี้เนี่ยยังไม่มีใครพูดถึงเลยจ่าดูแล้วนะฝ่ายพรรคการเมืองก็พูดน้อยมากมีประชาธิปัตย์พูดพรรคเพื่อไทยไม่พูดเลยพรรคอื่นก็ไม่พูดเลยคือไปติดกับยอมจำนนกับสิ่งที่เขาบอกว่าได้มากเกินกว่าได้เสียงมากกว่าความนิยมจริงซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เพราะมันเป็นวัตถุประสงค์ว่าเขาจะเลือกคนนี้เป็นนายกเขาก็ไปเลือกพรรคนี้เขาจะเลือกนี้เป็นผู้แทนเขตเขาก็ไปเลือกผู้แทนคนนี้รู้พรรคอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่เขาจะเลือกแบบนี้แต่นี่ตอนนี้คุณมากำลังมาจำกัดคนว่าบังคับละนะแล้วมันมีความขัดแย้งนะคนอิสระได้แต่เวลาเลือกผลเนี่ยทำนี่ผมพักความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยอาจารย์ความคิดของเนี่ยก็สิ่งที่มากไปกว่าที่จะทำให้มีนายกรัฐมนตรีเสถียรภาพพรรคการเมืองไม่
ให้มีสสรองโอ้ยนะแล้วก็จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่มีความมั่นคงหากว่ามันผ่านค่ะสมมติว่าถ้าเราปล่อยให้ผ่านนะในความคิดของอาจารย์เนี่ยนะมันเป็นการทำลายอะไรอะทำลายอำนาจของประชาชนเกือบหมดเลยเกือบหมดเลยทั้งในทางนิติบัญญัติทั้งในทางบริหารตุลาการนี่เราไม่พูดนะเราพูดตรงองค์กรอิสระที่เพิ่มขึ้นมานะที่เพิ่มขึ้นมาคือสิ่งที่เราอยากจะเจาะในแผนผังอันนี้นะคะในแผนผังอันนี้แล้วอยากจะบอกไปยังคณะกรรมาธิการที่ร่างเนี่ยว่าที่พวกท่านทำอย่างนี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจนะว่าคนไทยเนี่ยเขาก็รู้ทันนะเขาก็รู้ทันค่ะนะตอนนี้มันอาจจะอยู่ในระหว่างที่เรียกว่ามันมีกระแสออกมาหลายด้านหลายอย่างมากนะทั้งไม่ว่าจะเรื่องปัญหาของการที่มีการถอดถอนการจัดการนะอย่างวันนี้ก็ไปยื่นศาลแผนกคดีอาญาการเมืองแล้วก็เตรียมศาลแพ่งฟ้องศาลแพ่งแสนล้านแล้วก็ยังมีคดีเป็นตับเลย10กว่าคดีของคุณยิ่งลักษณ์ที่เราเคยพูดกันเรื่องงานว่ายิ่งลักษณ์ไม่เล่นงานนปช.ไม่คุณยิ่งรักไม่เล่นงานอาจารย์ธิดาฮะนะแล้วคดีนี้ก็ส่งมาถึงจตุพรละฮะนะในฐานะว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะทั้งหมดมันสิบคดีเพราะความปัญหาระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งขณะนี้อยู่ในการทำรัฐประหารมันเป็นรัฐธรรมนูญแบบไหนค่ะมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยเพราะอย่าลืมว่าตุลาการเนี่ยปกติประชาชนไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องมาจัดการกับฝ่ายประชาชนไม่พอเพิ่มองค์กรอิสระเข้ามาอีกค่ะไม่พอบัญญัติก็คือทำให้วุฒิสมค่ะที่ท่านเขียนเขียวเหลืองแดงนี่โกหกนั่นน่ะไม่รู้เป็นยังไงนะคะพอดีอาจารย์เขียวเหลืองแดงเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ตรงความเป็นจริงค่ะก็คือในความเป็นเท่านั้นเองนะฮะดัง
ขึ้นมาลอยๆเป็นอำนาจหนึ่งซึ่งมีอำนาจเหนือประชาชนแต่ที่แล้วมาประชาชนก็ข้อข้องใจอยู่อันเดียวนะข้อข้องใจอยู่อันเดียวนะก็คือเมื่อเวลามีทำรับประหารข้องใจอยู่อันเดียวเพราะนี่เป็นศาลฎีกาในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะพ่อมีคนฟ้องนะเพราะนั้นในผังนี้ซึ่งเราอาจจะไม่มีเวลากองทัพก็ลอยลอยไม่มีความยึดโยงกับประชาชนแต่ที่ยึดโยงกับประชาชนที่เราเห็นข้างล่างในสไลด์นั้นก็คือมีฝ่ายบริหารนะคะแล้วมีนิติบัญญัติแต่วุฒิสภานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนค่ะนะอันนั้นก็เป็นสีเหลืองทั้งหมดอันนี้ก็คือเหตุการณ์ก่อนปี40รู้สึกเวลาเราจะหมดแล้วนะคะใช่ค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวครั้งหน้าต้องกลับมาวิเคราะห์กันใหม่นะคะถึงผังภาพที่ท่านอาจารย์ได้มีการออกแบบมาให้ดูซึ่งความเข้าใจเนี่ยนะคะง่ายกว่านะคะดูรู้เรื่องง่ายกว่านะไม่ได้คุยนะง่ายกว่าเนี่ยนะคะซึ่งอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะมาเปรียบเทียบให้ได้เห็นอย่างชัดเจนใช่ค่ะวันพรุ่งนี้ท่านอาจารย์จะมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็เอาเชิงหลักการมาให้ดูกันถึงความแตกต่างในข้อเปรียบเทียบต่างๆด้วยไม่ได้แต่วิเคราะห์วิจารณ์อย่างเดียวนะท่านอาจารย์คิดมาให้ดูด้วยเผื่อเอาไปปรับปรุงใหม่นะเข้าใจง่ายกันสักนิดนึงค่ะเวลารายการหมดนะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสร็จและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ